สวัสดีครับฮาร์ดครับจะเพจอันมากครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่นอสทาวเจียเหมือนเดิมนะครับพอดีเปิดไปเจอในหน้า Facebook ที่เคยติดตามอยู่นะครับก็คือเพจ Summoner Master นะครับมันคือการ์ดเกมที่ผมเคยเล่นสมัยเด็กๆครับตอนนั้นอายุประมาณสัก15 16 17แถวๆประมาณนี้นะครับก็เล่นการ์ดเกมอันนี้นะครับตอนนั้นก็จะมีการ์ดเกมมันจะมียูกินะครับแล้วก็จะมีการ์ดโปเกมอนนะครับแล้วก็การ์ดซัมมอนเนอร์มาสเตอร์มันเป็นการ์ดของคนไทยนะครับก็ตอนเริ่มต้นผมก็ไปซื้อการ์ดที่มันเป็นสตาร์เตอร์แพ็คนะครับเอามาสู้กับพี่ชายนะครับก็เล่นกันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนถึงแพ็คที่ชื่อแพ็คเอ็กเครเซียนะครับก็ไม่ได้ติดตามอะไรจากนั้นเลยนะครับก็เห็นว่ามันมีการไม่แน่ใจว่าเป็นรีพรินท์ใหม่ครับหรือว่ายังไงครับมันเป็นอันนี้ครับ Dividing of Four Kingdoms 3นะครับแอบเปิดดูวิดีโอของคนอื่นๆครับเห็นน่าจะเป็นการรีพรินท์ใหม่แล้วก็มีอาร์ตเวิร์คใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ซื้อผมก็ซื้อแพ็คนี้มานะครับจำนวน15แพ็คนะครับก็จริงๆจะซื้อแค่ประมาณสัก5แพ็ค10แพ็คครับแต่ว่า อยากได้ให้มันส่งฟรีครับก็เลยกดมา15แพ็คนะครับก็ตอนนี้ถ้าจะซื้อออนไลน์สั่งได้ที่ร้านในอินนะครับร้านในอินก็จะส่งฟรีเมื่อยอดถึง600บาทนะครับในแพ็คนี้เท่าที่ผมจำความได้ก็มันจะเป็นก็ผมซื้อแพ็คนี้มาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวแรนะเพราะกะมาลำลึกความหลังอย่างเดียวนะครับก็ผมไม่เล่นแล้วนะครับการ์ดอันนี้พี่ชายผมก็ไม่เล่นแล้วนะครับแต่ว่าการ์ดที่เก็บไว้อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ายังมีเล่นกันอยู่เยอะไหมนะครับแต่ว่าก็จะมาเปิดซอง15ซองนี้กันนะครับมันมี2ตัวที่เป็นตัวเด่นๆดังๆก็คือตัว Heaven Knight กับ Undine นะครับผมชอบ Heaven Knight มากนะครับก็เคยเปิดได้ Undine นะครับแล้วก็เอาไปแลกกับ Heaven Knight มานะครับก็เป็นดีลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนมันจะมีซอง10ใบนะครับก็จะมีการ์ดที่เป็นแรเป็นอันคอมมอนแล้วก็เป็นคอมมอนนะครับปัจจุบันเขาบอกว่าน่าจะเหลือ5ใบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าดูเดี๋ยวเราเปิดดูเลยก็ได้ครับเรามีกันอยู่15ซองครับก็ด้วยความขี้เกียจนะครับผมก็จะตัดทีละหลายๆซองไปเลยนะฮะหวังว่าจะไม่หั่นโดนการ์ดครับหั่นทีเดียว3ซองไปเลยนะฮะพวกดีไซน์ของการ์ดไม่เป็นแบบแฟนตาซีหน่อยนะครับก็ขอบคุณพี่ปอนะครับที่ทำการ์ดแบบนี้ออกมานะครับส่งเสริมจินตนาการเด็กๆอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย Winter Heart Fairy นะกี่ใบวะเนี่ยเพราะซองหนึ่งมี4ใบนะครับอุ๊ยอุ๊ยซองแรกได้ลูนแฟรี่ครับฟอยด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยลูนแฟรี่นะครับว่าออทัมฮาร์ทแฟรี่ซองนี้ได้แฟรี่มา3ตัวนะครับแล้วก็ได้ลูนแฟรี่เป็นแรด้วยนะฮะโอ้เปิดมาดีมากดีจนน่าตกใจนะครับซองที่2นะฮะตัวอะไรวะเอาลองมาเซนารีไม่รู้จักอะไรฟอยอีกแล้วอ่ะมันมีฟอยทุกซองป่ะครับเนี่ยเป็นการ์ดมิสติกนะครับไซเลนสเปลไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่สวยดีครับแล้วที่3เป็นเคียวของนาโชยูนะครับจำชื่อไม่ได้ขอไปก็ตัวหนอนทัดลมนะครับตอนสมัยผมเด็กๆนี่ผมจะชอบตัวทัดน้ำนะครับทัดน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าทัดน้ำมันไม่ค่อยเก่งพี่ชายผมมันชอบเล่นพวกทัดดินนะทัดดินนี่ขี้โกงมากนะครับขี้โกงมากสุดมากผมก็จะแพ้นะนะตัวอะไรไม่รู้นะเสือน้อยนะครับชื่ออะไรวะกาชอนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเลยนะเป็นตัวใหม่มันมีฟอยทุกฟองใช่ไหมเนี่ยนะครับมีฟอยทุกฟองใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ normal โอ้แต่ว่าผมโชคดีมากครับเปิดซองแรกมาได้แรฟอยเลยนะฮะหนอนไฟนะครับแล้วก็หนอนน้ำนะครับเดี๋ยวนะตัวเมื่อกี้มันคือแรอะไรวะตัวนี้เป็น normal 3ซองแรกผ่านไปนะครับตัดอีกสัก3ซองลูนแฟรี่ธรรมดานะครับโอเคเราจะได้ปิดหนอนไฟนะครับอย่างว่าหนอนท่าแสงนะครับอะไรวะเนี่ยคูมูลนะครับคูมูลนี่เหมือนจะเป็นการ์ดที่ออกมาตั้งแต่แรกนะผมน่าจะจำได้อยู่นะผมจำได้ว่ามีการ์ดแบบนี้อยู่นะครับซองที่เท่าไหร่แล้ววะ5ตัวอะไรวะอิลิกนะครับอิลิกเมอร์แมนคอมมานเดอร์นะครับตัวนี้เป็นโอ้ซุปเปอร์แรนะครับเป็นซุปเปอร์แรคุ้นตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าจำไม่ได้แล้วนะมันคือตัวอะไรมาก่อนนะอัลฟาเอนะครับ
นกน้อยนะครับแองเกอร์อีกแล้วเขียงว่าแกลนะครับชื่ออะไรวะดามิก้านะครับดากูเทมเมอร์นะครับการ์ดฟอยเป็นน้องแฟรี่สีแดงๆนี่นะครับล็อกลิซาร์ดนะครับไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักรู้สึกว่าหลังๆมาจะมีการ์ดแบบน่ารักน่ารักออกมาเยอะนะครับกิ้งก่านะครับสโตนลิซาร์ดไม่รู้จักนะครับผมก็คาดหวังว่าจะได้เจอพวกตัวที่ผมรู้จักนะพวกที่เป็นแบบว่าอะไรเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับที่เคยอยู่ในแพ็คสตาร์เตอร์แพ็คนะครับก็จริงๆตัวที่ผมชอบเนี่ยคือตัวธาตุน้ำนะครับที่มันใช้แก้วเป็นดาบนะครับอะไรวะเบต้าบีนะครับเอาเบต้าบีนี่เป็นแร่เหรอนะครับคูมูลเหมือนเดิมนะครับซ้ำเอียงว่าแคนนอนชูเดอร์ดอลนะครับเทลิชเบิร์ดตัวอะไรไม่รู้นะพวกนี้ไม่รู้จักทั้งนั้นนะครับน่าจะเป็นการ์ดใหม่ๆนะครับตัวอะไรอ่ะนาเซเดอโอราโคออฟซาโลมนะครับน่าจะเป็นตัวใหม่ที่ไม่รู้จักเลยครับหนอนน้ำครับแฟรี่เขียวนะครับมีอะไรแบทวูดซัมติงแบทวูดการ์ดนะครับแพ็คนี้ไม่มีฟอยนะครับแพ็คที่แล้วก็ไม่มีฟอยนี่หว่าครับก็ถือว่าได้ฟอยเยอะอยู่นะครับการ์ดออกฟอยเยอะอยู่นะครับซองตอมานะครับตัวอะไรแหล่เป็นพันธะฟอร์เรสต์ฮอคเกอร์นะครับไม่รู้จักนะครับอัลฟาเอนะครับตัวอะไรอ่ะหน้าตาดูดีนะฮะคอนซิสโซเรียนนะฮะไม่รู้จักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้การ์ดมันเมื่อก่อนมันจะมีการ์ดที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับปัจจุบันเป็นสีน้ำเงินหมดแล้วเหรอครับมีความรู้ใหม่นะครับกริฟฟินอะไรไม่รู้normal ข้ามไปฮะไม่เป็นไรฮะหมดเร็วมากเลยอ่ะนะครับเหลืออยู่6ซองนะครับเหลืออยู่6ซองนะครับก็คิดว่าได้ลูนแฟรี่ฟอยมาก็น่าจะคุ้มแล้วแหละครับก็ไม่รู้เขาขายอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยนิบูคัดนิซานะครับเนาะทำไมเด็กๆอ่านชื่อไม่ออกนะครับมีอะไรเนี่ย Lancer Fish นะฮะมีนะฮะบูดการ์ดมีแฟรี่สาวน้อยอีกแล้วนะครับสาวน้อยเยอะมากนะพวกการ์ดพวกนี้นะครับมีอะไรวะเวนามัสเมกาเมาส์นะครับปกติปกติเวนามัสเมกาเมาส์นะครับมันเป็นแร่นะครับปล่อยอีกแล้วปล่อยไปนี้ได้แล้วนี่นะครับแบ็กวูดเทเมอร์อีกแล้วนะครับสุดท้ายไปอะไรเอ่ยอีหยังวะเมกาเมาส์นะมีแต่ตัวไม่รู้จักนะฮะหลังจากไม่ได้เล่นไป20ปีได้มั้งครับเทมเมอร์อีกแล้วนะครับตัวนี้แลเหรอนะแลเฉยเลยนะทำอะไรได้ไม่ได้สนใจนะครับนี่ไงตัวนี้สกัลโลนะครับสกัลโลตัวนี้เป็นการ์ดเด็ดของพี่ชายผมนะฮะน่ารักมากนะผมชอบแฟรี่อีกแล้วแล้วก็เทมเมอร์อีกแล้วเอากาดนะกาดให้เทมเมอร์มุกเหลือ3ซองสุดท้ายแล้วครับโหจะหมดแล้วอะเปิดอย่างรวดเร็วมากนะมาดูกัน3ซองสุดท้ายนะครับ3ซองสุดท้ายตัวนี้คืออะไรเอ่ยพันหน้าฟอร์เรสต์ฮอคเกอร์อีกแล้วนะครับแฟรี่อีกแล้วนะครับแองเกอร์อีกแล้วนะครับเทมเมอร์เทมเมอร์นี่เหมือนคุ้นๆว่ามันเคยออกในแพ็คแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะวาดใหม่นะครับสองซองสุดท้ายครับเนบูคัดนิซาอีกแล้วแพ็คนี้น่าจะมีแค่ไม่กี่ตัวมั้งครับน่าจะซ้ำๆกันไปกันมานะครับนี่ครับมีอะไรวะซ้ำๆนะครับซ้ำๆเนาะสองท้ายครับช่วยกันอวยพรผมนะครับว่าจะได้อะไรบ้างอุ๊อันนี้ไม่ซ้ำ
อะไรวะเดี๋ยวนะตัวนี้ Red Saber Tiger นะครับเคยมีในแพ็คแรกนะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่ตัวเก่งนะครับเหมือนจะไม่ใช่ตัวเก่งแต่วาดใหม่ภาพนี้วาดใหม่รู้นะหนอนเขียวนะครับหนอนเขียวชื่ออะไรวะสกาลิโอนะฟูมูลแล้วนะครับแล้วก็ Lancer Fish นะครับก็ไม่ได้ได้ตัวอะไรที่โหดมากนะครับก็ในแพ็คนี้ที่ดีสุดที่ได้นะลูนฟารีฟอยนะครับที่ได้ว่าที่ได้มาในแพ็คแรกในซองแรกเลยนะครับลูนฟารีฟอยนะครับก็ใครรู้ราคาก็เม้นบอกหน่อยนะครับเผื่อเอาไปปล่อยนะครับโอเคโอเคก็มีเท่านี้แหละครับก็อยากจะเปิดเพื่อรำลึกความหลังนะครับก็ขอบคุณพี่ปออีกครั้งนึงนะครับที่นำสิ่งดีๆมาสู่เด็กๆชาวไทยนะครับแกชื่อพี่ปอใช่ไหมแกชื่อพี่ปอถ้าผมจำไม่ผิดแกชื่อพี่ปอนะครับถ้าผิดขออภัยครับไม่มีอะไรแล้วครับใครยังไม่กด Subscribe ก็กดเอาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็แม้ว่าจะไม่ค่อยอัพวิดีโอแล้วนะครับช่วงนี้ก็ขออภัยคนที่ติดตามนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครที่ยังไม่ไปกดไลค์ที่แฟนเพจก็ไปกดได้นะครับของยังมีขายอยู่นะครับยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะมีแพทขายอยู่นะครับก็สนใจก็ไปดูได้ที่หน้าเพจครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ